ไหนๆก็แต่งตัวแล้วแต่งหน้าแล้วมาดามมาก็เลยว่าจะมาทำคลิปทำผมไปงานแบบด่วนๆ ด้วยตัวเองแบบไปต้องง้อช่างอะไรอย่างนี้กันสักนิดนึงนะจ๊ะประเด็นที่ทำคลิปนี้ก็เพราะว่าช่วงหลังๆมาดามมารู้สึกแบบว่าเฮ้ยงานแต่งเยอะมากคือฉันไม่ได้แต่งคือเพื่อนแต่งคือเดือนนึงมีประมาณ2งานอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าจะไปร้านแต่งหน้าไอ้แต่งหน้ามันแต่งได้อยู่แล้วใช่ป่ะคนหลายๆคนก็แบบว่าไม่ต้องอะไรมากก็แบบแต่งหน้าดูพอมีสีสันแต่ไอ้ทำแบบนี้สิมันจะทำยังไงใช่ป่ะฉะนั้นมาดามเมาก็เลยแบบว่าเฮ้ยมาอย่าสอนทำผมเอาง่ายๆทำง่ายๆแบบว่าไปวัดไปวาได้ไม่มีใครก็ว่าอะไรอย่างนี้นะเอาทรงแรกจะเป็นทรงรวบนะจ๊ะแบ่งผมไว้ซะก่อนแล้วก็เอากิ๊บปักเป็ดนะจ๊ะทิ่มไว้ก่อนนะผมตรงนี้มันจะได้แบบดูยกๆคนโคนยกๆดูแบบมีวอยุ่มวอยุ่มเป็นยังแอคเซนต์ฉันอ่ะที่เหลือรวบค่ะพี่น้องเฮ้ยเหมือนหญิงลีว่ะท่านกำลังเข้าสู่บริการรักษาหัวใจลงนาทะเบียนปากไว้ตัวเอากลับไปจะได้เก็บรักษามาดูข้างหลังเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่นะคะมาเสร็จแล้วยัดค่ะยัดลงไปยัดลงไปค่อยๆแหวกหาที่ว่างนะคะยัดลงไปค่ะแต่มันต้องมีอุปกรณ์เสริมเพราะว่าพี่น้องอุปกรณ์เสริมก็คือตัวนี้จะเป็นหมุดคล้ายๆอะไรคล้ายปิ่นปักผมอะไงคะข้างหลังเราก็เสร็จไปแล้วอะไรอย่างนี้มาเราก็มาดูข้างหน้าต่อข้างหน้าเนี่ยทรงที่แบบว่าในความรู้สึกส่วนตัวของมาดามเมานะถ้าเกิดอีทรงที่มันแบบว่ามันต้องเก็บผมทั้งหมดอะแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดหน้าผากแบบเปิดหน้าผากแบบว่าที่กว้างขวางอันเหมือนแบบลานเต้นแอโรบิกที่หลังโลตัสเนี้ยมันก็จะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะลูกสาวนะก็คือใช้วิธีนี้ก็คือใช้ทำผมบ๊อบปาดๆก็แบ่งผมมาแล้วก็ยีโคหน่อยนึงมีคนหน่อยนึงแล้วก็ปาดสิคะถ้ามีเจลแบบเจลที่ผู้ชายเขาแต่งผมอะรับเบอร์เจลตัวนั้นนะจ๊ะก็มาแบบว่าดันโคนขึ้นไว้อย่างนี้ดันไว้ตรงนี้นะคะเอามือปาดแล้วก็ดันขึ้นไว้มันก็จะทำให้ผมของเราแบบว่าเป็นกระบังอ่อนๆ อยู่ตลอดทั้งงานได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยโชคชะตาแล้วนะอ่ะแล้วก็เก็บไปที่ท้ายทอยอย่างนี้นะคะอันนี้ต้องใช้แบบจิตสัมผัสนิดนึงนะโอเคไม่ใช่เชิญยันทิศแต่ต้องสัมผัสด้วยมือของเราเองนี่เนาะอ่ะแล้วก็เอาเก็บอีกทีนึงแค่นี้เราก็จะได้ทรงผมไปงานแบบว่าการ่าดินเนอร์มากอะอยากให้ทุยกว่านี้ใช่ปะอยากให้ทุยกว่านี้ก็ดึงมันขึ้นมาค่ะลูกเห็นไหมเดอเป็นไงจบไปแล้วกับทรงแรกเดี๋ยวมาดูทรงที่สองจ้ะโอเคมาดูทรงที่2กันเธอทรงนี้มาดามเมาเรียกมันว่าทรงกล้วย หลายคนบอกมันเป็นไงวะทรงกล้วยมันคือทรงที่แบบว่าเรามัดหางม้าแล้วก็ม้วนให้เป็นกล้วยแปะอยู่ที่ท้ายทอยเรานะคะก็เริ่มเหมือนเมื่อกี้นี้ก็คือการแบ่งผมส่วนหน้าไว้แล้วก็ใช้ตัวครีมปักแปะกิ๊บปักแปะเนี่ยตึงเอาไว้เพื่อให้มันมีวอลลุ่มนั่นแหละ
แล้วเราก็มัดหางม้ามัดจ้ะแต่ขอเป็นหางม้าที่แบบว่าไกลๆอุ้ยเชี่ยแม่ sorry ไกลๆข้างหลังนี้นิดนึงเอออ่ะมัดแล้วทำยังไงเดี๋ยวมาดูข้างนี้ไหมมันเหลือเกินกับการหมุนพร้อมเราก็หมุนค่ะโอเคเราก็ได้ส่งกล้วยมาแล้วตรวจดูวันนี้มีไอ้นี่จะโผล่ไหมไอ้ตัวยางเนี่ยถ้าคิดว่ายางจะโผล่คือเอามือคำๆดูเราจะแบบถ้ามันเจอยางโผล่ออกมาก็แสดงว่ามันเห็นละฉะนั้นเราต้องใช้กริปอะตรึงเอาไว้ไม่ให้ตัวยางมันโผล่ออกมาให้โลกรู้ยางมัดผมมานะอ่ะเก็บมันไว้ทีนี้การสำรวจความเรียบร้อยเนี่ยต้องใช้สัมผัสที่ปลายนิ้วมือประมาณว่ามองไม่เห็นต้องใช้สัมผัสปลายนิ้วมือในการช่วยนะจ๊ะมาดามเมาส์ฝึกอยู่ประมาณ 2-3 หนน่ะทำได้แล้วมาดามเมาส์ก็เชื่อว่าลูกสาวที่เก่งกาจของมาดามเมาส์ทุกคนก็ทำได้เ นี่ยลูกอยากสวยงบน้อยสวยสบายกระเป๋าอะเราต้องทำเองอะรังสรรค์ด้วยมือเราค่ะยังแม่งว่างเอาอีกแล้ว sorry เฮ้ยมันเอามอเป็นอย่างนี้จริงๆนะคือแบบเป็นคนอุทานอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครไม่คุ้นอ่ะขอโทษจริงนะคือมาดามเมานะที่บ้านมาดามเมามันจะมีแบบว่าที่บ้านสุโขทัยเลยนะแบบว่าโหจะมีแก๊งป้าๆแกจะแบบเป็นคนบ้าจี้ไปจี้ทำเลยก็ท้าไม่จี้จี้ให้ลำก็ลำที่ให้ตบก็ตบก้าคือมาดามเมายังไม่แอดวานซ์ขนาดนั้นแค่แบบอุทานก็ยังถือว่าเฮ้ยเป็นบุญนะที่แค่อุทานส่วนผมตรงนี้นะจ๊ะเราก็ยีเสร็จปุ๊บเราก็ใช้กิ๊บดำงานกิ๊บดำเลยนะจ๊ะอันนี้วิธีการเสียบกิ๊บดำนะก็คือเราม้วนผมก็คือรวบผมมาแล้วก็ม้วนให้มันเป็นก้อนอ่ะแล้วก็ใช้กริปดำเนี่ยปักโดยการปักเสียบย้อนเข้ามาที่ข้างหน้าเห็นจ๊ะเนี่ยมันก็จะอยู่เห็นไหมแต่มันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นหางตรงเนี้ยนะอีส่วนหางเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวไว้อีกตัวนึงอีส่วนหางเดี๋ยวมาดามแล้วจะม้วนแล้วก็ปากเก็บมันไว้ตรงฐานหอคอยนี่เองนะทำเหมือนดอกกุหลาบอะไรอย่างนี้ก็ม้วนกับนิ้วเราเนี่ยแล้วก็แปะไว้ที่หัวนี้แล้วเราก็เอากริปนะจ๊ะตึงไว้เสร็จแล้วทรงที่2นะจ๊ะมาดูข้างหลังกันทรงที่2กับทรงกล้วยค่ะกล้วยนะกล้วยสวยนะทรงดีอยู่นะเนี่ยเสร็จแล้วกับทรงที่2เป็นทรงที่แบบว่าลูกสาวที่แบบว่าลูกสาวหรือว่าเพื่อนสาวที่กำลังรับปริญญานะเธอทรงเนี้ยเป็นทรงที่แบบเฮ้ยเลิศง่ายเร็วมากด้วยแต่ทรงนี้ทรงกล้วยจากทรงที่2